ช่อง Angle Man นะครับคลิปนี้เนี่ยผมจะมาพูดถึงประโยชน์ของกล้วยหอมแล้วก็กล้วยน้ำว้านะครับว่ามีประโยชน์แตกต่างกันอย่างไรบ้างถ้าใครอยากไปอ่านเพิ่มเติมเนี่ยผมทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับผมเผื่ออยากไปอ่านเต็มๆคือคลิปนี้เนี่ยผมจะมาสรุปแล้วก็ซอยย่อยออกมานะผมเรามาดูประโยชน์ของกล้วยหอมครับผมกล้วยหอมเนี่ยมีคาร์โบไฮเดรตสูงทำให้เรามีพลังงานมีโพแทสเซียมสูงช่วยลดความดันโลหิตมีอาหารมากช่วยระบบขับถ่ายทำให้เราขับถ่ายคล่องขึ้นดีขึ้นไม่แสบนะฮะก็มีวิตามินซีมีแคลเซียมและแมกนีเซียมสูงส่วนกล้วยน้ำว้านะผมประโยชน์ของกล้วยน้ำว้ามีแคลเซียมสูงกว่ากล้วยหอมนะครับช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของกระดูกและก็ฟันมีโปรตีนสูงกว่ากล้วยหอมมีวิตามิน A วิตามิน B6 และวิตามิน C สูงนะครับมีแร่ธาตุเช่นเหล็กทองแดงสังกะสีมากกว่ากล้วยหอมสรุปได้ว่าทั้งกล้วยหอมและกล้วยน้ำว้าเนี่ยแต่ก็มีคุณค่าทางโภชนาการที่สูงแต่กล้วยน้ำว้าเนี่ยอันมีประโยชน์ต่อการสร้างมวลกระดูกและฟันมากกว่าส่วนกล้วยหอมเนี่ยให้พลังงานและอาหารสูงทั้งสองชนิดเนี่ยกินได้พร้อมกันนะผมคือเสริมกันไปด้วยกันได้คือช่องผมเนี่ยก็ได้ผลถึงเรื่องกรดไหลย้อนใช่ไหมครับถ้าพูดถึงกล้วยสำหรับคนที่เป็นกรดไหลย้อนอ่ะผมก็แนะนำกล้วยน้ำว้านะครับผมก็ลืมเหตุผลไปแล้วว่าทำไมกล้วยน้ำว้าถึงดีสำหรับคนที่เป็นโรคกรดไหลย้อนก็เข้าไปดูเพิ่มเติมได้ในช่องของผมนะผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ